ลงทุนนิยมวันนี้นะคะพามาทำความรู้จักกับกลยุทธ์การลงทุนของเรดาริโอนะคะซึ่งเป็นเจ้าของ Hedge Fund ที่ใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมกับ8หุ้นที่เขาเข้าลงทุนในปีนี้ค่ะพูดถึงเรดาริโอนะคะหลายคนรู้จักเขาดีนะคะเพราะว่าเขาเป็นมหาเศรษฐีนักลงทุนนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Bridgewater Associates นะคะก่อตั้งตั้งแต่ปี1975แล้วนะคะวันนี้ถือว่าเป็นกองทุน Hedge Fund ที่ใหญ่ที่สุดในโลกบริหารสินทรัพย์รวม 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาสร้างกำไรเข้ากระเป๋าให้กับผู้ลงทุนถึง 52,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นตัวเงินที่มากที่สุดในโลกไม่มีใครทำได้แบบเขามาก่อนค่ะและเรดาริโอเองยังเป็นมหาเศรษฐีอันดับที่88ของโลกด้วยนะคะส่วนกองทุนที่เขาบริหาร Bridgewater Associates นั้นก็ทำผลตอบแทนได้ดีอันดับ1ติดต่อกันหลายปีทีเดียวตอนนี้ก็อยู่ใน Top 5ด้วยนะคะที่สำคัญที่สุดเขายังเป็นนักเขียนหนังสือชื่อดัง Principle Life and Work นะคะซึ่งเป็น The New York Times Bestseller อีกด้วยค่ะพูดมาแบบนี้นะคะหลายคนที่ไม่เคยรู้จักก็เริ่มอยากรู้จักแล้วนะคะใครรู้จักเขาดีอยู่แล้วนะคะก็ยิ่งอยากจะรู้นะคะว่าทุกครั้งที่เขาขยับทุกครั้งที่เขาพูดถึงตลาดที่เขาลงทุนหรือใส่เงินเข้าไปลงทุนในไหนนั่นอาจจะเป็นตัวเปลี่ยนสำคัญนะคะที่ทำให้โอกาสของตลาดนั้นของธุรกิจนั้นมีมากขึ้นในสายตาของผู้ลงทุนคนอื่นนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะฟันอยากชวนมาดูก่อนนะคะว่ากลยุทธ์การลงทุนของเรดาริโอนั้นคืออะไรกลยุทธ์นี้เรียกว่า PL Alpha Strategy นะคะเป็นกลยุทธ์ที่เรดาริโอใช้มาตลอดนะคะด้วยหลักการ2ส่วนด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะเขาจะกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่แตกต่างประเภทกันอย่างที่2ก็คือจะกระจายการลงทุนไปยังสภาพตลาดที่มีสภาพแวดล้อมต่างกันนะคะฉะนั้นแตกต่างทั้งในแง่ของประเภทสินทรัพย์และแตกต่างในสภาพแวดล้อมของตลาดนั้นๆด้วยค่ะแต่ไม่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าเรดาริโอค่ะยังใช้หลักการวิเคราะห์เชิงปริมาณหรือว่าควอนต์โมเดลค่ะในการคำนวณและคาดการณ์อัตราผลตอบแทนซึ่งเขาอธิบายแบบนี้นะคะว่ามีแค่4ปัจจัยนั่นแหละที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆได้แก่เงินเฟ้อเงินฝืดการขยายตัวของเศรษฐกิจและการหดตัวของเศรษฐกิจค่ะดังนั้นถ้าดูจาก4ปัจจัยนี้นะคะก็จะพบว่าในแต่ละช่วงเวลานั้นควรจะใส่เงินเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ที่แตกต่างกันค่ะอย่างเช่นถ้าตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการไว้ดูเหมือนว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราเจอกันณปัจจุบันเลยนะคะแบบนี้ค่ะควรลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ทองคำและพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อแต่ถ้าในกรณีที่เงินเฟ้อลดลงมากกว่าที่คาดหรือไปเกิดภาวะเงินฝืดขึ้นนะคะควรจะลงทุนในตัวเงินคลังและหุ้นและถ้ามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าที่คาดกันไว้ก็ควรจะลงทุนในหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์ทองคำและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าเศรษฐกิจเติบโตน้อยกว่าที่คาดกันไว้ให้ลงทุนในตัวเงินคลังและพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อนะคะปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเรดาริโอเนี่ยเพิ่งให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศนะคะบอกว่า cash is trash นะคะหรือว่าเงินสดนั้นไร้ค่าค่ะเพราะว่าถ้าคุณถือเงินสดเอาไว้สิ่งที่เป็นความเสี่ยงสำคัญก็คือเงินเฟ้อนะคะที่กัดกินเงินของคุณให้ด้อยค่าลงนั่นเองเขาเลยเปรียบเหมือน trash หรือว่าจริงๆก็คือขยะนั่นเองนะคะควรจะลงทุนมากกว่าค่ะทีนี้ไปส่องกันหน่อยดีกว่าว่าแล้วหุ้นที่เรดาริโอเข้าไปเลือกลงทุนในช่วงที่ผ่านมาในปี2022นี้มีตัวไหนบ้างและแต่ละตัวนั้นมีความโดดเด่นอะไรนะคะทำไมเขาถึงเลือกลงทุนหุ้น8ตัวนี้ตัวแรกเลยนะคะก็คือ Berkshire Hathaway ค่ะของคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์นั่นเองนะคะโดยไตรมาสแรกปีนี้นะคะเรดาริโอเนี่ยเข้าไปซื้อหุ้น Berkshire Hathaway เนี่ยถึง 31,700 หุ้นด้วยกันมูลค่ากว่า106ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่คิดเป็นสัดส่วนแค่ 0.42% ของพอร์ตลงทุนโดยรวมนะคะซึ่งแน่นอนแล้วค่ะว่าธุรกิจที่บริหารโดยวอร์เรน บัฟเฟตต์นั้นยังสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนเสมอเพราะว่าแนวทางการลงทุนของเขามีความคุ้มค่าที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวนะคะซึ่งตอนนี้ P/E ratio ของ Berkshire Hathaway อยู่ที่ 8.62 เท่านะคะขณะที่ Price to Book Value นะคะอยู่ที่ 1.39 เท่าและมี ROE นะคะหรือว่า Return on Equity 17.48 เท่าส่วนหนี้นั้นก็ต่ำมากนะคะ 0.19 เท่านั่นเองจึงไม่แปลกใจ
ใจว่าทำไมเรเดโอถึงเลือกหุ้นตัวนี้เข้าพอร์ตค่ะตัวที่2นะคะก็คือ American Express นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งหุ้นที่ Radio เนี่ยชื่นชอบมานานแล้วก็อยู่ในพอร์ตการลงทุนของเขามาอย่างยาวนานค่ะถ้ามีจังหวะเนี่ยเราจะเห็นเขาเข้าซื้อสะสมเพิ่มขึ้นซึ่งถ้าดูจากผลการดำเนินงานก็ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องค่ะมีเพียงปี2020นะคะที่เกิดโควิด-19 ซึ่งยอดขายของทาง American Express นั้นปรับตัวลดลงจากการแพร่ระบาดนะคะแต่ว่าถ้าย้อนไปดูปีที่ผ่านมาปี2021ยอดขายก็ขยับขึ้นมาแล้วกว่า 14.3% นะคะมาอยู่ที่ 43,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนกำไรสุทธินะคะเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 157% นะคะทำได้ 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังจ่ายปันผลต่อเนื่องล่าสุดก็เพิ่งประกาศจ่ายเงินปันผลไตรมาส1ไปที่ 52 เซนต์ต่อหุ้นนั่นเองนะคะตัวเลขทางการเงินที่น่าสนใจของ American Express ก็คือ P/E ratio อยู่ที่ 16.9 เท่านะคะขณะที่ Price to Book Value 5.71 เท่า ROE อยู่ที่ 33.23% นะคะแล้วก็ตัวอัตราเงินปันผลเนี่ยอยู่ที่ 1.26% ขณะที่สัดส่วนของหนี้ต่อทุนอยู่ที่ 1.71 เท่าค่ะไปต่อกันที่เมโทรนิกกันบ้างนะคะเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันที่เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ผลิตภัณฑ์หัวใจและหลอดเลือดค่ะรวมทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับประสาทวิทยาศาสตร์และกลุ่มผลิตภัณฑ์การผ่าตัดทางการแพทย์รวมถึงหน่วยปฏิบัติการโรคเกี่ยวกับโรคเบาหวานด้วยนะคะซึ่งเป็นหุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์ค่ะไตรมาสแรกปีนี้นะคะเรเดโอเนี่ยเข้าไปซื้อหุ้นเมโทรนิกเนี่ย 1,880,000 หุ้นนะคะมูลค่ารวมกว่า208ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น 0.84% ของพอร์ตลงทุนโดยรวมค่ะตัวเลขทางการเงินที่น่าสนใจนะคะคือตัว PE เนี่ยอยู่ที่ 26.56 เท่า Price to Book Value อยู่ที่ 2.51 เท่านะคะส่วน ROE อยู่ที่ 9.51% นะคะแล้วก็ผลตอบแทน 2.53% ส่วนตัว DE นะคะอยู่ที่ 0.46 เท่าค่ะต่อมาค่ะก็คือ PayPal Holding นะคะเป็นบริษัทที่ดำเนินการด้านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่เปิดใช้งานในการชำระเงินดิจิตอลในนามของผู้ค้าแล้วก็ผู้บริโภคทั่วโลกไตรมาสแรกนะคะเรเดโอเนี่ยเข้าไปซื้อหุ้นของ PayPal Holding เนี่ย 114,300 หุ้นนะคะมูลค่า 13.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งปีนี้ผู้บริหาร PayPal ก็ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้อยู่ที่ 15-17% แต่ว่ายังถือว่าค่อนข้างต่ำนะคะเนื่องจากว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เป็นฐานลูกค้าได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบหลายด้านทีเดียวทางด้านของเงินเฟ้อด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้ค่ะซัพพลายเชนหรือว่าห่วงโซ่ประทานที่ติดขัดนะคะยังส่งผลต่อการชำระเงินระหว่างประเทศก็ต้องดูนะคะว่าเอ๊ะสิ่งที่เรเดโอเข้าไปลงทุนนั้นจะถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะหรือไม่ค่ะซึ่งในส่วนของ P/E ratio PayPal เนี่ยอยู่ที่28เท่านะคะในขณะที่ Price to Book Value อยู่ที่ 4.79 เท่า ROE ค่ะอยู่ที่ 17.89 ขณะที่ DE ratio ค่อนข้างต่ำค่ะอยู่ที่ 0.4 เท่านั้นนะคะอีกหนึ่งบริษัทนะคะที่ Radio เข้าไปลงทุนในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ก็คือ Mastercard Incorporated นั่นเองนะคะเข้าไปซื้อหุ้นประมาณ 36,000 หุ้นมูลค่ารวม 12.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่ง Mastercard เองก็ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจการชำระเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกต้นปีที่ผ่านมาประกาศการเติบโตของรายได้นะคะว่ามาจากกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้นนะคะทำให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานเติบโตได้ถึง 50% นักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs เองก็ประเมินค่ะว่าเป็นบริษัทที่รักษาผลการดำเนินงานดีที่สุดในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันและเชื่อด้วยนะคะว่าการเติบโตของกำไรจะแข็งแกร่งในระยะยาวค่ะโดยตัวเลขทางการเงินของ Mastercard นะคะต้องบอกว่า PE ค่อนข้างสูงนะคะประมาณ 37.23 เท่าทีเดียวส่วน Price to Book Value ก็อยู่ที่กว่า49เท่าค่ะแต่ที่น่าสนใจคือ ROE ก็สูงตามไปด้วยนะคะ Return on Equity อยู่ที่ 142% นะคะอัตราเงินปันผล 0.56% แล้วก็สัดส่วนหนี้ต่อทุนอยู่ที่ 1.97 เท่าค่ะต่อมานะคะก็คือ Nvidia Corporation นะคะซึ่งไตรมาสแรกปีนี้นะคะ Radio เนี่ยเข้าไปซื้อหุ้นของ Nvidia เนี่ยเกือบ 60,000 หุ้นนะคะมูลค่า 16,350,000 ดอลลาร์สหรัฐซึ่ง Nvidia หลายคนรู้จักดีเป็นผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์
ายใหญ่ของสหรัฐอเมริกานะคะถ้าไปดูกำไรต่อหุ้นในไตรมาส1เนี่ยนะคะอยู่ที่ 1.36 ดอลลาร์สหรัฐสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ 1.29 ดอลลาร์สหรัฐค่ะขณะที่รายได้นะคะอยู่ที่เกือบ 8,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็สูงกว่าที่คาดการณ์ที่ 8,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดย Nvidia นะคะตัว PE ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะอยู่ที่ 50.45 เท่าค่ะขณะที่ Price to Book Value อยู่ที่ 17.9 เท่านะคะขณะที่ LE นะคะอยู่ที่ 44.83% ค่ะและสัดส่วนหนี้ต่อทุนก็ต่ำนะคะอยู่ที่ 0.44 เท่านั้นเองค่ะอีกหนึ่งบริษัทก็คือ The Walt Disney นั่นเองนะคะซึ่งไตรมาสแรกปีนี้ Rederio เข้าไปซื้อหุ้นของ Walt Disney เพิ่มขึ้นนะคะ 29,500 หุ้นด้วยกันมูลค่ากว่า28ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นประมาณ 0.11% ของพอร์ตลงทุนโดยรวมนะคะย้อนกลับไปในปีที่แล้วค่ะรายรับรวมนะคะทำได้ 67,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นมาเกือบ 3.5% จากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งวิเคราะห์ก็มองว่าการเติบโตของสมาชิก Disney Plus ของทาง Walt Disney เนี่ยน่าจะฟื้นความเชื่อมั่นในอนาคตของการสตรีมวิดีโอและอีกหนึ่งปัจจัยบวกก็คือการที่ผู้คนนั้นกลับมาใช้บริการสวนสนุกในสหรัฐอเมริกามากขึ้นนั่นเองนะคะ Walt Disney นั้น P/E ratio อยู่ที่ 75.39 เท่าเลยทีเดียวนะคะขณะที่ Price to Book Value อยู่ที่ 2.20 เท่าส่วน ROE อยู่ที่ 3% นะคะแล้วก็ DE ratio อยู่ที่ 0.51 เท่าค่ะสุดท้ายคือหุ้นของ Airbnb นะคะย้อนกลับไปวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะกองทุน Hedge Fund ของ Rederio นะคะ Bridgewater Associates เนี่ยเข้าไปสะสมหุ้น Airbnb เข้าพอร์ตถึงเกือบ 200,000 หุ้นนะคะมูลค่า34ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น 0.13% ของพอร์ตการลงทุนโดยรวมซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูสิ้นไตรมาส1นะคะจะเห็นว่า Airbnb รายงานว่ามีการจองห้องพักไปมากกว่า100ล้านครั้งทีเดียวค่ะสะท้อนการฟื้นตัวอย่างชัดเจนหลังการแพร่ระบาดของโควิด -19พร้อมทั้งประเมินด้วยนะคะว่าไตรมาส2ปีนี้จะมีรายรับสูงถึง 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าไปดูตัวเลขทางการเงินต้องบอกว่า Airbnb ถือว่าเป็นหุ้นที่ PE สูงที่สุดใน8หุ้นที่ Rederio เข้าไปลงทุนในช่วงต้นปีเลยนะคะ PE สูงถึง 93.92 เท่า Price to Book Value ก็อยู่ที่ 16.19 เท่า ROE อยู่ที่ 20.3% ขณะที่ DE นั้นก็ต่ำกว่า 0.5 เท่าค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ไม่ใช่เป็นการแนะนำให้เข้าลงทุนตามนะคะแต่ทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นนะคะว่าเวลานักลงทุนรายใหญ่ขยับนะคะอย่างเจ้าของ Hedge Fund ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Rederio นั้นเขาขยับนั้นเขาเลือกหุ้นจากอะไรแล้วก็มีสตอรี่อะไรที่น่าสนใจที่ทำให้เขาสามารถทำกำไรได้ในช่วงที่ผ่านมาอย่างโดดเด่นนะคะและอย่าลืมนะคะว่าเราเองก็สามารถนำกลยุทธ์ PL Alpha Strategy ของเขาไปปรับใช้ได้เพราะเขาเน้นเสมอว่าการกระจายการลงทุนไม่ว่าจะเป็นประเภทสินทรัพย์หรือว่าตลาดที่แตกต่างกันนั้นสำคัญมากๆทีเดียวนะคะกลับมาดูพอร์ตของเรากันสักหน่อยดีกว่านะคะว่าตอนนี้เราถือหุ้นตัวไหนบ้างกระจายการลงทุนมากพอหรือยังและเป็นหุ้นแห่งอนาคตหรือเปล่าค่ะ